ปาฏิหาริย์มีจริงชาวเน็ตขุดต่อ19วันปาฏิหาริย์มีจริงวินาทีน้ำตานองเอสกันตพงศ์ข่าวดีมาแล้วลูกสาวจับมือก่อนฟื้นจากกรณีเอสกันตพงศ์บำรุงรักพระเอกชื่อดังแห่งวิก7สีเกิดวูบหมดสติระหว่างที่ออกอีเวนต์ของช่องก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่ภรรยาของพระเอกหนุ่มจะออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวมีภาวะหัวใจอักเสบแต่แพทย์ยังไม่พบแนวทางในการรักษาจึงต้องดูอาการแบบวันต่อวันและยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตขณะที่มีการรายงานสะพัดในโลกออนไลน์ว่าพระเอกหนุ่มมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้วขยับแขนขาได้แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ตอนที่พาส่งโรงพยาบาลหยุดหายใจไป5นาทีแต่ปั๊มขึ้นมาได้ณตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนผู้จัดการส่วนตัวของเอสได้ออกมาโต้ว่าไม่ได้ให้ข่าวให้ติดตามอาการจากคริสติน่าภรรยาของพระเอกหนุ่มเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคมคริสติน่าภรรยาของเอสได้โพสต์อินสตาแกรมขณะลูกสาวนั่งจับมือคุณพ่อบนเตียงผู้ป่วยพร้อมระบุว่า Happy to be sitting with Papa in his new room we finally can announce that S is moved out of the ICU into a normal room as he is now stable enough มีความสุขที่ได้นั่งข้างป้าป้าในห้องใหม่ในที่สุดพวกเราก็สามารถแจ้งได้แล้วว่าเอสได้ย้ายออกจากห้อง ICU ไปห้องผู้ป่วยปกติหลังจากที่อาการของเขาคงที่แล้วเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าอาการของเอสในตอนนี้สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มายังห้องพักปกติแล้วนะคะ